ริสโปตรนันท์อดีตสมาชิกก้าวไกลตั้งข้อสงสัยใครเป็นนายทุนให้กลุ่มทะลุวังคริสโปตรนันท์หัวหน้าพักเส้นได้และอดีตสมาชิกพักก้าวไกลตั้งข้อสงสัยกลุ่มทะลุวังแสดงจุดยืนตรงจังหวะเหตุบ้านการเมืองแล้วใครเป็นนายทุนอยู่เบื้องหลังวันที่9สิงหาคม66คริสโปตรนันท์หัวหน้าพักเส้นได้และอดีตสมาชิกพักก้าวไกลโพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกลุ่มทะลุวังหลังมีการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มทะลุวังที่ได้ไปสาดสีพ่นสเปรย์จุดพลุที่กระทรวงวัฒนธรรมและไปปิดล้อมที่บริเวณหน้าพรรคเพื่อไทยคริสโปตรนันท์ยังแชร์โพสต์ของพลอยทะลุวังที่แสดงความคิดเห็นหลังเคยอยู่กับบุ้งหนึ่งในสมาชิกทะลุวังพร้อมตั้งคำถามว่าใครคือนายทุนให้กลุ่มทะลุวังจัดกิจกรรมทางการเมืองผมเคยคิดนะว่ามันแปลกมากที่กลุ่มนี้ทำกิจกรรมได้ตรงจังหวะการเมืองคล้ายๆกับเป็นออร์แกไนซ์กรุ๊ปแต่ผมยังเชื่อว่ามีเด็กบางส่วนที่อาจจะเข้าร่วมด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆแต่คำถามคือแล้วส่วนที่ออร์แกไนซ์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้เราเจอออร์แกไนเซอร์คนจัดการแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดคือแล้วใครคือไฟแนนเซียร์ใครให้ทุนบุ้งและกลุ่มทะลุวังมุ้งถามบอลพูดเพื่อไม่ใช่เวลามาหาความดีเตือนคนเปิดหน้าคนใกล้ชิดโยงมือที่สามแล้วเอารูปหน้าผู้จัดการเขาขึ้นไปแล้วอย่าทำบุ๋งปนัดดาถามกลับบอลกฤษณะสามีอุ้มลักขณาพูดเพื่อไม่ใช่เวลามาหาความดีเตือนคนเปิดหน้าชื่อคนใกล้ชิดโยงมือที่สามรายการตกมันบันเทิงวันที่7สิงหาคม2566ตอนหนึ่งในรายการขณะมีการพูดถึงกรณีบอลกฤษณะสามีอุ้มลักขณาออกมาโพสต์ข้อความว่าในวันที่ผมทำผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวผมรู้สึกว่าตัวเองเลวทรามที่สุดกลับมีหลายๆมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงตั้งแต่วันนี้ผมจะทำเพื่อลูกๆครับโดยบุ๋มปนัดดาพิธีกรรายการถึงกับตั้งคำถามว่ามันแปลว่าอะไรกับคำว่ากลับมีหลายๆมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างคือยังต้องการเขียนหาความดีจากสิ่งที่ตัวเองทำผิดเหรอทำเอาเต็นท์เพื่อนพิธีกรถึงกับร้องอุ้ยบุ๋มกล่าวอีกว่าเอาแค่วิเคราะห์จากสิ่งที่เขาเขียนไม่ได้เคลียร์กับเรื่องความสัมพันธ์ของอุ้มว่าความจริงคืออะไรแค่เอะกับข้อความเขาว่ามาเขียนทำไมกลับมีหลายๆมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างตรงนี้จะเอาอะไรทำไมไม่เขียนถึงภรรยาผิดก็คือผิดว่าไปตามผิดถ้าไม่มีท่อนนี้สบายใจกว่าใช่ผมทำผิดผมขอโทษจบแมนแมนถามว่าหลายคนติดกับคำนี้บุ๋มกล่าวว่าจะพูดเพื่อไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องมาหาความดีหรือหาคุณค่าในตัวเองเพราะมันคนละเรื่องกันโดยบุ๋มยังฝากชมพู่ก่อนบ่ายเพื่อนพิธีกรรายการเจออุ้มถามว่าจังหวัดกระบี่คืออะไรเรื่องของเรื่องตอนนี้คนโยงมือที่สามคือผู้จัดการอุ้มลักขณาขอพูดตรงนี้ว่าไม่ใช่แล้วเอารูปหน้าผู้จัดการเขาขึ้นไปแล้วอย่าทำด้านชมพู่ช่วยชี้แจงผู้จัดการอุ้มลักขณามีแฟนเป็นผู้หญิงจ้าคนละคนจ้าแต่ว่าผู้จัดการไหนซึ่งบุ๋มได้เอ่ยชื่อหนึ่งขึ้นมาชมพู่บอกไม่รู้ผู้จัดการอะไรยังไม่รู้จริงๆว่าใครนาทีพุ่งชนรถหน้ายับแห่ห่วงมิย่าลูกสาวพีทสองคันหน้าไฝไว้กันเบรกล็อกพุ่งชนกำแพงพ่อแม่รีบเข้าไปดูลูกสาวด้วยความเป็นห่วงนาทีพุ่งชนรถหน้ายับแห่เป็นห่วงมิย่าลูกสาวพีทหลังสองคันหน้าไฝไว้กัน
กระทืบเบรกหักเลี้ยวแต่เบรกล็อกพุ่งชนกำแพงเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจงวิไลลักษณ์ภรรยาพีททองเจือโพสต์คลิปชมคลิปนาทีน้องมิย่าทองเจือลูกสาวรถพุ่งชนหน้ารถยับระหว่างการแข่งรถพร้อมแคปชั่นเผยว่าเอาคลิปตอนหมวยชนมาฝากค่ะหมวยบอกว่าสองคันหน้าเข้าไฟกันและกระทืบเบรกหมวยก็เลยกระทืบเบรกตามเพราะกลัวชนหักเลี้ยวแล้วแต่เบรกล็อกเลยพุ่งเข้าชนกำแพงสังเกตล้อหน้าเลี้ยวแล้วแต่เบรกล็อกรถไม่เลี้ยวตามโชคดีที่เซฟตี้ไว้ดีไม่กระแทกไม่เป็นไรเลยหมวยใจสู้มากรีบถอยรถออกไปวิ่งไปไฟต่อแซงขึ้นมาได้อีก3คันใจเกินร้อยครับแค่นี้ก็เก่งมากแล้วหมวยสนามหน้าสู้ใหม่นะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เดี๋ยวก็เก่งกว่านี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจและความเป็นห่วงที่มีให้มิย่านะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิเจอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิยายุงขณะที่แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แห่เป็นห่วงน้องมิย่าโดยก่อนหน้านั้นมีคลิปชมคลิปขณะลูกสาวพุ่งชนทั้งพ่อและแม่รีบเข้าไปดูลูกด้วยความเป็นห่วงด้วยขณะชนเข้ากำแพงอย่างแรงโชคดีที่ไม่เป็นไรณัฐวุฒิรอดูคำอธิบายจากพรรคหากต้องตั้งรัฐบาลกับสองลุงณัฐวุฒิรอดูคำอธิบายจากพรรคหากต้องตั้งรัฐบาลกับสองลุงชี้คณะเจรจาของพรรคก็กำลังทำงานกันอยู่แต่ตนยืนยันจุดเดิมคือจะไม่ร่วมงานกับสองลุง8สิงหาคม2566เวลา 18:30 นที่พรรคเพื่อไทยพท.นายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีหากถึงที่สุดแล้วพรรคเพื่อไทยอาจต้องมาร่วมงานและจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาตินายณัฐวุฒิกล่าวว่าต้องรอดูเหตุการณ์และต้องดูคำอธิบายเสียก่อนซึ่งในขณะนี้คณะเจรจาของพรรคเขาก็กำลังทำงานกันอยู่โดยเมื่อถามย้ำว่ายืนยันว่ายังมีจุดยืนเดิมที่เคยออกมาระบุว่าจะไม่ร่วมงานกับพรรคสองลุงใช่หรือไม่นายณัฐวุฒิกล่าวว่าตนยังมีจุดยืนเดิมอยู่